สวัสดีครับผมฟลุ๊กกันไฟฟ้านะครับก็อยู่กับ Channel ฟลุ๊กอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกมันว่าคอนเดนเซอร์หรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าคาวปานะครับแล้วเราจะมาอธิบายกันว่ามันคืออะไรนะครับมันทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่มันจะอยู่ในวงจรประเภทไหนแต่ว่าด้วยความที่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แคปซิเตอร์หลากหลายนะผมจะใช้แค่ในวงจรแค่บางอย่างเท่านั้นแต่มันก็มีวงจรบางอย่างที่แคปซิเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันนะฮะแคปซิเตอร์นะครับในผมอ้างอิงในวิกิพีเดียเลยนะก็คือแคปซิเตอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นพาสซีฟคอมโพเนนต์นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะฮะซึ่งแคปซิเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานหรือว่าเก็บประจุนะฮะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับแบตเตอรี่แต่ว่าความแตกต่างก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะเวลาที่นานกว่าแต่ว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยจะเก็บประจุไฟฟ้าได้ในระยะเวลาที่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าในที่นี้คืออาจจะเก็บไว้ได้แค่ประมาณวิ2วิหรือว่าอาจจะเก็บไว้ได้ประมาณสักวันหรือ2วันเท่านั้นนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตามอายุการใช้งานก็คือเก็บไปได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบบเราจะไม่มีการชาร์จมันเข้าไปหรือว่าเราใช้กว่ามันจะหมดนะครับแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปได้คราวนี้คาปาซิเตอร์ครับเราจะมีชื่อเรียกเป็นทางการ2อย่างก็คือคาปาซิเตอร์และคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งคอนเดนเซอร์เนี่ยเราจะชอบเห็นช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกกันในพวกคาปาซิเตอร์ที่ติดอยู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอาจจะเป็นพวกปั๊มน้ำมอเตอร์ปั๊มลมอะไรพวกนี้มันจะมีเป็นคาปาซิเตอร์ที่เป็นอันใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนั้นเขาจะชอบเรียกว่าคอนเดนเซอร์ก็คือจะเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งไม่ผิดนะครับคำว่าคอนเดนเซอร์ก็คือถูกต้องใช้ได้กับคำกับคาปาซิเตอร์นะฮะอีกอันนึงที่เราจะชอบได้ยินก็คือคำว่าคาวปานะครับคาวปาเนี่ยจะเป็นศัพท์ในวงการเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าในเครื่องเสียงต่างๆนะครับซึ่งมันจะเป็นแท่งทรงกระบอกใหญ่ๆนะครับก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะอันเท่าแขนนี้เลยนะฮะซึ่งภายในเนี่ยครับมันก็จะมีคาปาซิเตอร์แบบนี้ต่ออนุกรมกันเยอะมากๆเยอะในหลัก50ตัว100ตัวเลยนะฮะแล้วก็จะทำเป็นตัวถังสวยๆงามๆเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นแบบมีขั้วต่อแบบเป็นหมุดทองสวยๆงามๆเอาไว้ติดตั้งไว้ในรถยนต์นะครับคราวนี้เรามาดูหน้าที่การทำงานของคาปาซิเตอร์กันนะครับหน้าที่การทำงานของมันก็คือเอาไว้เก็บประจุยกตัวอย่างเช่นมี power supply อาจจะเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็เอามาเข้าวงจรบิดก็คือเปลี่ยนให้เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะหลังจากที่เราผ่านวงจรบิดแล้วครับตัวรูปคลื่นนะครับมันจะไม่เรียบมันจะเป็นรูปเหมือนฟันปลาเป็นเหมือนไซด์เวฟครับขึ้นลงๆนะครับเราก็เลยเอาตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยเข้าไปค่อมมันเพื่อให้มันมีความเรียบมากขึ้นคือตัวเนี้ยไอตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยเวลาเราปล่อยไฟเข้าไปนะครับมันก็จะเก็บไฟเอาไว้นะฮะเวลาที่วงจรกระแสไฟไม่พอมันจะจ่ายไฟออกมาให้เรานะครับมันก็เลยทำให้รูปขึ้นรูปสัญญาเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีตัวที่1ที่เราจะเห็นใช้กันนะฮะเราสามารถไปสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ในวงจรแทบทุกวงจรเลยอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีคาปาซิเตอร์นี่เป็นตัวถังแบบนี้อันนี้เป็น SMD นะฮะหรืออาจจะเป็นวงจรอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Arduino ก็ได้นะครับ Arduino ก็จะมีเหมือนกันนะครับ Arduino ก็จะมีอยู่ในนี้เห็นไหมฮะจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวถังแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบ SMD นะครับคราวนี้ครับคาปาซิเตอร์ก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายๆประเภทผมขอแตกออกเป็นแค่2ประเภทพอนะครับประเภทที่1ก็คืออิเล็กโทรไลท์นะครับหรือเป็นคาปาซิเตอร์แบบมีขั้วคือมีขั้วบวกและมีขั้วลบนะครับถ้าเราต่อผิดมันจะระเบิดนะครับอันนี้จะเห็นไหมจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวถังกลมๆอย่างเงี้ยครับทรงกระบอกแล้วก็จะมีบอกว่าฝั่งเนี้ยคือขั้วลบนี่จะบอกว่าขาเนี้ยที่อยู่ด้านเนี้ยครับจะเป็นขั้วลบนะครับตรงนี้และอีกขาหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกถ้าเกิดเราต่อผิดก็จะทำให้ตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยระเบิดนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์อีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นแบบเซรามิกนะครับซึ่งแบบนี้มันจะไม่มีขั้วนะครับเราสามารถต่อ
สับซ้ายขวาได้เลยนะครับทั้ง2 อย่างก็จะมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นตัวคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์นะครับมันจะรับกระแสสปายหรือว่าโวลต์สปายได้ค่อนข้างดีกว่าตัวนี้นะครับตัวที่ไม่มีขั้วนะครับแต่ตัวที่ไม่มีขั้วเนี่ยเขาจะเอาไว้ทำในเรื่องของการทำพวกไซด์เวฟหรือทำเกี่ยวกับพวกการเจนรูปความถี่ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือในวงจรสเตปอัพหรือวงจรเพิ่มแรงดันนะครับเราจะใช้ตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยครับคู่กับตัวขดลวดอินดักเตอร์พร้อมกับไดโอดแล้วก็ตัวทรานซิสเตอร์เพื่อเอาไว้ปั๊มกระแสไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นสเตปอัพจาก5โวลต์ไป12โวลต์มันก็จะทำการปั๊มกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวคาปาซิเตอร์เพื่อเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยจ่ายออกไปให้ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นในวงจรแบบนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องให้ศึกษาเพิ่มเติมกันเองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการใช้งานคร่าวๆของตัวคาปาซิสเตอร์นะครับคราวนี้นะครับทฤษฎีการต่อคาปาซิสเตอร์เนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับตัวต้านทานเลยนะครับก็คือถ้าตัวต้านทานเราต่อขนานกันเนี่ยมันจะเป็นการลดค่าความต้านทานแต่ถ้าเกิดเราต่ออนุกรมกันเนี่ยมันจะสามารถรับทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวถ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับแบบมีขั้วเนี่ยมันจะมีบอกว่าตัวมันเนี่ยมันจะรับโวลต์ได้เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มันจะรับโวลต์ได้อยู่ที่25โวลต์ถ้าเราต่ออนุกรมกันเนี่ยมันจะสามารถรับโวลต์ได้เพิ่มขึ้นก็เอาตัวโวลต์เนี่ยมาบวกกันเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อขนานคาปาซิเตอร์นะครับมันจะทำให้ค่าไมโครฟาราดนะครับค่า C มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ2,200ไมโครฟาราดถ้าเราเอามาขนานกัน2ตัวมันจะกลายเป็น4,400ไมโครฟาราดนะครับในเรื่องของตัวสมการการคำนวณเนี่ยลองหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะเป็นสมการการคำนวณพื้นฐานทั่วไปคราวนี้นะครับตัวคาปาซิสเตอร์เนี่ยมันจะมีสมการในการคำนวณเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็ระยะเวลาในการรีชาร์จเพื่อเอาไว้ทำในเรื่องของการเจเนเรตเรื่องของไซด์เวฟหรืออาจจะเป็นซอลเวฟต่างๆนะครับก็ไอ้พวกนี้เราจะสามารถรู้ได้ว่าคาปาซิเตอร์25โวลต์นะครับ2,200ไมโครฟาราดเนี่ยใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานเท่าไหร่นะครับคือตามจริงไอ้พวกนี้มันจะชาร์จเข้าไปในระดับมิลลิเซกมันไม่ถึง1วิหรอกมันก็จะเต็มละแล้วก็เวลามันปล่อยออกเนี่ยมันก็จะปล่อยออกในระยะเวลาที่เร็วมากนะครับอาจจะแบบไม่ถึง1มิลลิเซกด้วยซ้ำอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบวงจรนะครับและอีกอันนึงที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือระบบจุดระเบิดในรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเราจะชอบได้ยินคำว่ากล่อง CDI กล่อง CDI นะครับกล่อง CDI เนี่ยคำว่า CDI มันย่อมาจากCapacitive Discharge Ignition นะครับก็คือในนั้นน่ะมันจะมีคาปาซิเตอร์ตัวนึงที่เอาไว้คอยทำการ Discharge ตัวแรงดันไฟจาก12โวลต์เนี่ยให้กลายเป็นประมาณ50ถึง60โวลต์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล่องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรถยนต์ที่เขาออกแบบมานะฮะคือโดยปกติทั่วไปครับระบบจุดระเบิดนะครับมันจะต้องจุดระเบิดด้วยไฟ12โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถยุคเก่าพวก2จังหวะเนี่ยมันจะใช้คอยที่มีขดลวดมีอัตราส่วนขดลวดที่ค่อนข้างต่ำมีเรโชที่ค่อนข้างต่ำนะครับมันก็เลยต้องใช้ตัวแรงดันในการเพิ่มโวลต์ขึ้นไปให้สามารถใช้งานกับตัวขดลวดที่มันมีเรโชค่อนข้างต่ำได้นะครับก็สรุปสั้นๆ นะครับคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บปริมาณกระแสไฟฟ้าเก็บกระแสไฟฟ้าเอาไว้ที่ตัวนะครับและสามารถจ่ายออกได้อย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถเรียกได้ทั้งคาปาซิเตอร์แคปคอนเดนเซอร์และก็คาปาซึ่งผมไม่แนะนำให้เรียกว่าคาปาเพราะมันเป็นศัพท์ของช่างพื้นฐานนะครับมันเป็นศัพท์ของช่างทั่วไปบางคนถ้าเราไปคุยกับฝรั่งเราอาจจะไม่รู้ว่าคาปามันคืออะไรนะครับก็อันนี้ผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับใช้ศัพท์ให้ถูกต้องแล้วเราจะคุยกับคนฝรั่งได้ง่ายนะครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินดักเตอร์หรือว่าตัวขดลวดนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมอีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับ
ให้น้องๆที่เริ่มต้นอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียนรู้เข้าใจกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์สิ่งที่อยากถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ